ศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกHello and welcome to AudioQuest. Every single piece matters. Every cable, every connection, every amplifier, speaker. It doesn't matter what else is in the system. When you cause less damage with any one piece, the result would be better sounding music, audio at the other end of the system. สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่คุยสบายสบายสไตล์ปีนัทนะครับวันนี้ยังอยู่ที่โชว์รูมปีนัทสาขาฟอร์จูนทาวน์แล้วก็ยังอยู่กับน้องหมีเช่นเคยครับนะครับวันนี้ก็ยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงบ้านและโฮมเธเตอร์มาฝากแฟนๆทุกๆท่านครับนะครับเริ่มต้นจากข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของลำโพงแบรนด์ดังเลยเป็นแบรนด์ดังเก่าแก่จากเกาะอังกฤษอังกฤษนะครับหมีนี่น่าจะทันมาหลายรุ่นแล้วนะหลายรุ่นแล้วนะครับก็คือ ProAct นั่นเองนะฮะนะครับในปีนี้นะครับจะมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ผมแว่วๆเนี่ยจริงๆอ่ะออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยครับคือรุ่นใหญ่สุดเลย K10 นะฮะ K10 เลยนะครับเป็นรุ่นที่ออกมาเป็นรุ่นใหญ่สุดและจะมาแทน K8 เดิมซึ่งเป็นเรือธงเดิมครับนะครับอันเนี้ยต้องรอติดตามแล้ว K8 จะ discontinue ไหมหรือว่ายังอยู่คือรุ่นที่เหนือกว่าเป็นรุ่นที่เหนือกว่าครับนะครับตอนนี้เนี่ย K series ของทาง ProAct เองเนี่ย start ตั้งแต่ K3 K3 เป็นตั้งพื้นไซส์ย่อมหน่อยไซส์ย่อมหน่อยครับนะครับหลายๆท่านบอกว่าวัดกันไปเลย K3 กับ D48R นะครับได้เสียคนละหมัดนะครับขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน K3 เล็กกว่านิดเดียวเล็กกว่านิดเดียวครับแต่ว่าท่านบอกว่า K3 เป็นเล็กไปขี้หนูอะต้องยอมรับต้องยอมรับจริงๆต้องยอมรับจริงๆช่วงที่ผ่านมา K3 ขายดีแบบเงียบๆนะขายดีแบบเงียบๆผมชอบคำนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะชอบคำนี้ขายดีแบบเงียบๆเนื่องจากว่าบางท่านก็ไม่อยากออกสื่อนะครับแต่ขายไปหลายคู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยมีสาขาบางนาก็จะรอติดตั้งอีกชุดหนึ่งก็เป็น K3 สีอีโบนี่เหมือนกันนะครับมีสตาร์ทตั้งแต่ K3 K6 K6 นี่อยู่มานานแล้วแล้ว K6 เนี่ย K6 มีรุ่นใหม่เป็น K6 Signature จะมาขั้นระหว่าง K6 ธรรมดากับ K8 นี่แหละนะครับแล้วก็มาเป็น K8 แล้วก็มาเป็น K10 K10 ผมไม่อยากเห็นหน้าตา K10 มากอันนี้ผมก็เอาข่าวมาบอกก่อนนะคือผมก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากกว่าท่านนะฮะนะครับแต่เขาบอกว่าปีนี้เจอกันคือแน่ๆเลยคือ K10 สำหรับปีนี้ครับนอกจากนี้ก็แว่วๆมาอีกว่าท่านอาจจะได้พบกับ ProAct K1 ด้วยว้าวแล้วก็ K1 เนี่ยคาดการออกมาว่าจะเป็นลำโพง Bookshelf ครับรุ่นที่สูงที่สุดของ ProAct ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วถ้าท่านจำได้นะครับออกมา1รุ่นคือ D2R ก็คือ D2 ที่เป็น Twitter Ribbon นะฮะเป็นยังไงโอ้โหตอนนั้นเสียงดีโอ้โหเสียงดีจริงๆเสียงร้องเสียงกลางนี่ที่สุดแล้วคือสมัยก่อนเคยเล่าให้ฟังครับว่า ProAct D2
ไม่ได้โด่งดังเท่านี้ใช่แล้วไม่ได้โด่งดังเท่านี้แล้วก็ไม่ได้ขายดีแบบเงียบๆด้วยนะไม่ได้ขายดีแบบเงียบๆใช่ว่าขายน้อยเลยขายน้อยเลยนะครับเนื่องจากว่าความโดดเด่นอ่ะครับมันไม่ชัดเจนใช่นะครับแล้วยุคนั้นเนี่ยเขาจะเจอ D18 พอดีไงค้ำหัวเลยแล้ว D18 นี่คือเป็นหนึ่งขายดีแบบจริงจังอันนี้คือขายดีแบบโด่งดังไม่ได้ขายดีแบบเงียบๆ D18 นี่ขายไปหลายร้อยคู่จริงครับหลังจาก D18 discontinue ไปเนี่ยก็D2R ก็ออกมาครับนะครับพอออกมาเสร็จปั๊บดันเป็นริบบอนด้วยครับเป็นบุ๊กเชลฟ์ที่เป็นริบบอน Twitter ด้วยถือว่าเป็นครั้งแรกของ Proact ที่ใช้ริบบอนกับตัวลำโพงบุ๊กเชลฟ์ครับนะครับเพราะถ้ารุ่นเล็กกว่านี้จะเป็น D1 DB1 DB1 DB3 ครับแล้วก็แท็บเล็ตครับพวกนี้ก็เป็นซอฟต์โดมทั้งหมดเป็นซอฟต์โดมทั้งหมดมีแค่ D2R ตัวเดียวซึ่งเป็นริบบอน Twitter ครับปีที่แล้วก็โด่งดังมาจากตัวนี้แล้วบอกได้เลยว่าปีที่แล้วนะครับเซอร์ไพรส์มากนะครับหลายๆท่านที่เป็นแฟน Proact D2R ครับเติมส่วนอีกตัวนึงเป็น D20R ครับ2รุ่นนี้ถือว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยขายดีจริงๆแล้วก็จริงๆปีที่แล้ว Proact ขายดีทุกรุ่นใช่ไม่น่ามีไล่เรียงมาหน่อยให้มีไล่เรียงมาหน่อยตอนนี้ Proact จริงๆเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้มีตั้งแต่รุ่นไหนบ้างผมขอเริ่มต้นที่ตัวแท็บเล็ตก่อนแท็บเล็ตจะมี2รุ่นนะครับเป็นแท็บเล็ต Signature แท็บเล็ต10 Signature แท็บเล็ต10กับแท็บเล็ต10 Signature ใช่2รุ่นนี้ต่างกันยังไงแท็บเล็ต10 Signature เนี่ยเขาจะมีปลั๊กเฟดนะเฟดปลั๊กตรงวูเฟอร์นะครับเสียงกลางก็จะสะอาดมากกว่านะครับแต่คู่นี้ก็มีบางคนชอบแท็บเล็ต10มากกว่าก็มีคือแล้วแต่คนชอบแท็บเล็ต10กับแท็บเล็ต10 Signature เนี่ยนะครับท่านต้องมาฟังเองใช่คือถามว่าตัวไหนเสียงดีกว่าต้องถามว่าตัวไหนท่านโดนมากกว่าดีกว่าใช่ครับเพราะผมก็ไม่สามารถจะชี้นำได้เลยใช่แล้วอย่างที่น้องหมีแนะนำไปครับว่ามันแปลกตรงที่ว่าหลายๆท่านบอกแท็บเล็ต10ก็ฟังดีในแบบหนึ่งแท็บเล็ต10 Signature มันก็ได้ความเข้มข้นอ่ะของเฟดปลั๊กเข้ามาอีกแบบหนึ่งแต่บางท่านก็บอกว่าแท็บเล็ต10ฟังดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้สนุกมากนะสนุกมากแล้วตอนเลือกกับลูกค้าเนี่ยเราจะสนุกตรงที่แบบว่าถ้าสุดท้ายพี่จะซื้อตัวไหนเนี่ยมันจริงๆคือจริงๆอ่ะมันดีทั้ง2ตัวแหละนะครับแล้วก็แท็บเล็ตเองเนี่ยมันโด่งดังมาตั้งแต่อดีตนานมากใช่ครับนานมากแล้วก็เป็นโมเดลที่อยู่คู่กับ Proact เนี่ยมันนานอ่ะนานจริงถ้าท่านที่เริ่มเล่นเครื่องเสียงไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีเนี่ยนะครับผมว่าท่านก็ต้องเคยได้ยินชื่อของแท็บเล็ต Proact แท็บเล็ตเนี่ยไม่รุ่นใดก็รุ่นหนึ่งถือเป็นลำโพงขึ้นครูเลยนะใช่นะฮะเพราะว่าเป็นลำโพงที่เรียกว่าแบบเข้าวงการปุ๊บเนี่ยแท็บเล็ตนี่เป็นตัวแรกนี่ก็คือเจเนอเรชันที่10แล้วอ่ะใช่แล้วครับแล้วหลายๆท่านลองนึกภาพดูนะครับว่าลำโพง Proact เองเนี่ยคือเขาเรียกว่าไลฟ์ไทม์เนี่ยมันไม่ใช่ปีเดียวไงใช่เพราะฉะนั้นพอแท็บเล็ตเป็นเจเนอเรชันที่10เนี่ยมันไม่ใช่10ปีไงมันไม่ใช่รีซีเวอร์ออกทุกปีออกทุกปีออกทุกปีมันไม่ใช่บางรุ่นอยู่3ปีบางรุ่นอยู่4ปีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแท็บเล็ต10กับแท็บเล็ต10 Signature เนี่ยก็เลยเป็น2รุ่นเริ่มต้นครับ2รุ่นเริ่มต้นของ Proact หลายๆท่านบอกโอ้โหนี่รุ่นเริ่มต้นเหรอรุ่นเริ่มต้นเหรอแท็บเล็ต10นี่ตก 50,000 นะครับอันนี้เริ่มต้นแล้วใช่มั้ยถูกกว่านี้ไม่มีแล้วครับคือเพราะว่าแอกเนี่ยถูกกว่านี้ไม่มีแล้วปณิธานเขาตั้งไว้เลยนะว่าเขาจะไม่ทำลำโพงถูกเพราะว่าเขาทำแต่ของดีแล้วเสียงดีอ่ะใช่นะเคยถามบอกว่าสโลแกนได้เลยครับเคยถามบอกว่าคือถ้าถูกกว่านี้บอกยังทำไม่ได้แล้วไม่มีนโยบายที่จะทำด้วยครับเพราะว่าหนึ่งคือต้องการรักษาคุณภาพของฐานการผลิตด้วยว่าที่เดิมก็อังกฤษก็ยังทำแต่อย่าลืมนะอันนี้ made in UK ครับทุกรุ่นนะฮะใช่แล้วครับทุกรุ่นอยู่นะฮะผมว่าเป็นหนึ่งในลำโพงไม่กี่แบรนด์นะที่ณปัจจุบันยังยืนหยัดอยู่ได้อย่าลืมนะฮะว่าค่าแรงค่าครองชีพค่าเงินทุกๆอย่างเนี่ยทำให้หลายๆแบรนด์เนี่ยพร้อมย้ายฐานผลิตไปแล้วก็ย้ายไปหลายอันแล้วหลายอันแล้วครับนะครับโปรแอคแต่ยังโปรแอคยังอยู่ยังอยู่และยังเป็นอังกฤษนอกจากนี้พอขยับขึ้นมาอีกหน่อยเป็นอะไรพอขยับขึ้นมาจากแท็บเล็ตนิดนึงจะเจอซีรีส์ที่เรียกว่าสตูดิโอซีรีส์ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยทิ้งท้ายไว้นิดนึงก่อนว่าแท็บเล็ตสูงกว่านะเพียงแต่ว่าเขาเป็นไซส์เล็กอย่างเดียวอ่ะเขาก็เลยทำราคาได้ไม่แพงครับทีนี้มาที่สตูดิโอซีรีส์ก่อนสตูดิโอซีรีส์เนี่ยทำมาเพื่อให้เล่นเน้นได้ทั้งดูหนังและฟังเพลงครับขับง่ายเล่นง่ายนะครับแมทชิ่งแอมง่ายไม่ต้องใช้แอมกล้ามใหญ่มากนักนะครับเล่นได้สบายก็จะมีลำโพงตั้งพื้นครับลำโพงบุ๊กเชลเหมือนกันมีเซนเตอร์นะครับสมัยก่อนนะครับหลายๆท่านจะคุ้นเคยกับสตูดิโอซีรีส์ครั้งแรกคือสตูดิโอ125นะครับตอนนั้นก็หลายท่านก็บอกเฮ้ยโปรแอคทำไมอยู่ดีมาทำลำโพงโฮมเทเตอร์นะครับย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยครับเฮ้ยทำไมโปรแอคอยู่ดีทำลำโพงโฮมเทเตอร์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นพวก Response ไม่ว่าจะเป็น 2.5 3.8
โหได้รับการตอบรับดีมากแล้วอยู่ดีทำไมมาทำสตูดิโอซีรีส์คำตอบก็คือว่าต้องอย่าลืมครับว่าย้อนกลับไปนะเวลานั้นโหโฮมเธียเตอร์เป็นอะไรที่มาแรงมากมากมันบูมจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นบ้านเราน่าจะช่วงยุคประมาณปี48นี่แหละประมาณแถวๆนี้แถวๆนี้แหละโฮมเธียเตอร์ระบบ 5.1 เข้ามาเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเขานำเสนอด้วยสตูดิโอ125ครับ Response 441และแท็บเล็ต 2,000 นะถามว่าพอเป็นชุดโฮมโปรแอคครับโอ้โหเฮ้ยราคารวมกัน5ตัวแสนกลางๆนะฮะณเวลานั้นถือว่าราคาไม่ถูกอ่ะไม่ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปที่เขาทำอย่างที่มีเล่าให้ฟังครับว่าครับคือเขาทำมาเพื่อสำหรับโฮมเธียเตอร์จะขับง่ายกว่าซีรีส์อื่นๆใช่แล้วครับแล้วก็ใช้เพื่อดูหนังและฟังเพลงใช่เพราะว่าคือเดิมทีเราต้องเข้าใจก่อนว่า ProAct เองเนี่ยถือว่าเป็นลำโพงที่เลือกแอมพอสมควรเลือกแอมมากดีว่ะพอสมควรอาจจะไม่พอนะต้องใช้คำว่าเลือกแอมมากเลยแล้วทีนี้พวกภาคขยายของ AVR ในยุคนั้นน่ะต้องบอกตรงๆว่าถือว่าไม่ค่อยดีแล้วกันเขาก็เลยต้องทำซีรีส์นี้ออกมานะครับเพื่อที่จะให้เล่นง่ายขึ้นยกตัวอย่างเทียบกันง่ายๆว่าถ้าภาคขยายอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับถ้าเป็นแอมสมัยก่อนแอมสมัยนี้พละกำลังต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะมากนะเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ารีเซิร์ฟเวอร์ยุคก่อนเนี่ย100วัตต์นี่ก็เต็มกลืนแล้วอ่ะจริงๆถ้าอยากจะนึกถึงรีเซิร์ฟเวอร์สมัยก่อนที่พละกำลังดีๆต้องพวกฮาร์แมนฮาร์แมนหรือไม่ก็พวกยามาฮ่าแบบตัวท็อปๆไปเลยอย่างเงี้ยตัวใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าแอมระดับกลางๆอ่ะครับ50,000เนี่ยหัวกักเลยใช่เผลอๆเอาไม่อยู่ฮะโปรแอคอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่เล่นไม่ไหวเล่นไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นแอมสมัยใหม่เนี่ยผมว่าถ้า 50,000 เนี่ยเผลอๆเล่นได้สบายๆแล้วใช่ดังนั้นก็ในสมัยก่อนเขาถึงได้ทำสตูดิโอออกมาแต่จริงๆแท็บเล็ตเป็นซีรีส์ที่สูงกว่านะครับสูงกว่าหลังจากนั้นพอขยับไปสักนิดนึงก็จะเป็น Response แล้ว Response แล้วนะครับในปัจจุบันก็จะเริ่มต้นที่ตัว Bookshelf เป็นรุ่น Response DB3 ก่อนนะฮะ DB3 นั่นเอง DB3 เนี่ยเดิมก็ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์มาก่อนไม่มีนะครับเพราะว่าสมัยก่อนจะเริ่มต้นที่รุ่น 1SC1S ก่อน 1S 1S 1SC แล้วก็ 1SC นี่ตัวในตำนานแล้วในตำนานแล้วก็ถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะไล่มาเป็น D1 DB1 แต่ตอนนี้ก็คือน้องเล็กของ Response จะเป็น DB3 ก่อนนะครับก็ทำออกมาให้คนเข้าถึงซีรีส์ Response ได้ง่ายมากขึ้น 79,900 ก็ราคาถือว่าไม่สูงราคาน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็ถ้าได้ฟังเนี่ยเทียบเสียงระหว่างซีรีส์สตูดิโอแล้วพอขยับอีกอึดนึงออกมาเป็น Response ซีรีส์ปุ๊บเนี่ยหลายๆท่านจะรู้สึกเลยว่า Response น่าฟังกว่าเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ต้องกักไม่ต้องห่วงแล้วไงว่าจะต้องทำให้เล่นง่ายไหมหรืออะไรยังไงใส่เต็มใส่เต็มได้เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเปิดประสบการณ์ที่เข้าถึง ProAct ได้อย่างสบายๆคราวนี้พอมาถึงพอมี Response DB3 เข้ามานะครับคำถามก็คือผมเชื่อว่าต้องมีคำถามหลายๆท่านเลยว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยชัดเจนกว่าคือแท็บเล็ต10 signature กับ DB3 อ่ะอาจจะเล่นอันไหนอย่างงี้ถ้าเป็นคนฟังเพลงไม่เน้นเบสเท่าไหร่นะฟังเสียงร้องหวานๆชัดๆหน่อยเนี่ยผมว่าแท็บเล็ต10 signature น่าจะเป็นคำตอบแต่ถ้าท่านฟังเพลงหลากหลายหลายแนวหน่อยหลายแนวฟังคลาสสิกบ้างฟังแจ๊สฟังบลูหรือฟังร็อกคือเพลงที่ต้องการความสนุกนิดนึงแล้วมีเนื้อเบสเยอะหน่อยให้คือเหมือนว่าค่อนข้างมวลเสียงค่อนข้างครบหลายๆย่านหน่อยเนี่ยครับ DB3 น่าจะตอบโจทย์มากกว่าใช่แล้วคู่นี้ก็เปรียบเป็นบ่อยเหมือนกันดังนั้นคือเมื่อกี้แท็บเล็ต10กับแท็บเล็ต10 signature อันนี้แล้วแต่ท่านชอบใช่คือมันโทนใกล้เคียงความเข้มข้นเนี่ยจะแตกต่างนิดหน่อยแต่ว่าพอมาเป็นแท็บเล็ต10 signature กับ DB3 ราคาก็ต่างกันไม่เยอะครับคราวนี้อันนี้ชัดเจนละผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่มาฟังก็จะได้คำตอบในไม่กี่เพลงอ่ะใช่นะครับเพราะว่าถ้าจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าฟังเพลงร้องจริงๆแท็บเล็ต10 signature ก็ได้ลุ้นนะใช่ครับก็ได้ลุ้นเลยล่ะมาเนี่ยเป็นถงลี่อย่างเงี้ยโอ้โหคือผมว่าแท็บเล็ต10 signature ก็เป็นมันเป็น signature จริงๆอ่ะใช่ต้องยอมรับว่าเป็น signature ของ ProAct จริงๆครับนะครับคราวนี้พอมาเป็น DB3 ก็จะขยับขึ้นมาเป็นตัวในตำนานตัวต่อไปคือ DB1 DB1 ครับคือ DB1 หรือว่า D1 เองเนี่ยเล่าให้ฟังเสมอว่าผมว่าเขาเรียกว่าเป็นสไปเดอร์แมนก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามาด้วยภาระอันยิ่งใหญ่อ่ะคือเหมือนกับว่าฉันต้องมาแทนที่ 1SC ซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกว่าไม่เปิดรับอันอื่นแล้วจริงนะฮะเพราะว่า 1SC เนี่ยมันคือขึ้นหิ้งในตำนานแล้วในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆหลายๆท่านบอกเลยว่าวันเอสซีเนี่ยเสียงดีแต่เล่นยากมากใช่แล้วถามว่าถ้าหมีเป็น
ป็นโรงงานเป็นผู้ผลิตคราวนี้กลุ่มนึงก็บอกว่าเสียงดีครับอีกกลุ่มนึงก็บอกเล่นไม่ไหวเสียงดีเว้ยแต่เล่นไม่ไหวอ่ะนะฮะแล้วนะเขาก็ต้องไปนั่งเหมือนกับว่าเทรดอ่ะว่าเอายังไงดีครับผมเคยให้ไอเดียไปครับว่า 1SC ต่อให้ณปัจจุบันนะไม่เลิกผลิตนะครับผมบอกได้เลยว่าขายได้ปีละเป็นพันคู่ทุกปีอยู่แล้วถูกต้องแต่พอในเรื่องของแบรนดิ้งในเรื่องของความสดใหม่ในเรื่องของการเข้าไปสู่กลุ่มคนฟังรุ่นใหม่ๆนะครับมันกลายเป็นว่า Proact ก็ประกาศหยุดการผลิต Response 1SC ไปนะครับบอกว่าจะ discontinue แล้วผมจำได้ว่า discontinue ไปแล้วนะฮะในบ้านเราเนี่ยผมยังได้ล็อตพิเศษมาอยู่40คู่นะ40คู่ครับแล้วผมขายภายในไม่ถึง5วันอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆนะครับบอกว่าหลายๆท่านบอกว่าพอไม่มีแล้วแล้วต้องซื้อเป็นตำนานเก็บไว้เนี่ยก็ตัดสินใจไม่ยากหลายๆท่านซื้อไม่คิดเลยไม่คิดเลยนะฮะนะครับซื้อไปเก็บอย่างคุ้มเลยครับนะครับสุดท้ายก็เข็น D1 ออกมาซึ่ง D1 มันก็เป็นกระแสมันค่อนข้างจะต้องต่อสู้เยอะสู้เยอะมากต้องฝ่าฟันสารพัดเลยฝ่าฟันสารพัดแต่ว่า D1 ก็ยังขายดีนะขายดีอ่ะแต่ว่าเขาต้องทนเสียงทัดทานว่าเขาสู้วันที่4ได้ไหมก็เหมือนกับว่าเอาง่ายๆว่า D1 ออกมาท่านจะต้องติดลบไปแล้วอ่ะ5ก่อนอ่ะหมายความว่าต่อให้ D1 เสียงดียังไงก็ตามแต่ครับเฮ้ยสู้วันที่4ไม่ได้หรอกต่อให้ยังไม่ฟังก็ต้องบอกเฮ้ยสู้วันที่4ไม่ได้หรอกวันที่4มันตำนานแล้วนะแต่ D1 ก็ยืนหยัดมาได้ครับขายดีในระดับ1เลยนะครับแล้วก็มากับความเชื่อใหม่ๆและความชอบใหม่ๆว่าเฮ้ยไม่ได้ขับยากเหมือนวันเดซี่ใช่นี่คือจุ จดที่เป็นจุดที่เป็นเหมือนกับว่าถ้าตั้งการคือการสูงเลยว่าเฮ้ยวันเดซี่มันขับแบบยากมากจะใช้เล่นวันเดซี่สักคู่นึงงบประมาณเท่าๆกันกับดีวันสมมติ90,000หรือแสนหนึ่งครับนะครับถ้าเป็นสีโบนี่สมัยก่อนแอมต้อง200,000กว่าหนีแอมต้อง200,000กว่านะท่านอย่าลืมว่าถ้าเป็นเครลสมัยก่อนต้องเครลตัวท็อปActivate ตัวท็อปนะครับทุกอย่างต้องเป็นตัวท็อปหมดถึงจะเล่นได้แต่ในปัจจุบันพอเป็น D1 สเกลของแอมเนี่ยย่อมลงมาได้เยอะเลยย่อมลงมาเยอะเลยครับนะครับแล้วก็ D1 ก็อยู่สักพักหนึ่งใช่โปรแอคก็บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนจาก D1 เนี่ยพัฒนามาเป็น DB1 หรือว่า DB1 ที่เรารู้จักเนี่ยครับนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่า DB1 นี่ขายดีกว่า D1 เนี่ยนะสองเท่าอ่ะจริงด้วยความที่เสียงเป็นยังไงอ่ะมีต้องถามมีว่า DB1 เนี่ยกับ D1 เนี่ยเสียงต่างจากเดิมเยอะไหมแล้วณปัจจุบันเนี้ย DB1 เนี่ยถือว่าเป็น1ในรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีของ Proact เลยก็ว่าได้ใช่แล้วเพราะว่าอย่างนี้ครับ D1 เดิมเนี่ยเบสน้อยเสียงชัดก็จริงแหลมดีจริงละเอียดดีจริงแต่เนื้อเสียงมันเบสน้อยไปหน่อยอ่ะแต่พอมาเป็น DB1 เนี่ยทุกอย่างครบขึ้นเยอะมากๆนะครับฟังแล้วกลมกล่อมลงตัวมีเนื้อมีเบสที่ดีละเอียดดีเลยเป็นพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ขายดีเลยอ่ะคือมันค่อนข้างครบและลงตัวใช่นะครับดังนั้นท่านที่สนใจครับนะครับเมื่อกี้มี DB3 มาเป็น DB1 ใช่แล้วคราวนี้เมื่อกี้ 79,900 นะครับ DB1 นี่100,000ครับมันมีไอเดียอย่างนี้ครับเพิ่มเติมให้นะครับว่าถ้าถามหมีนะเดี๋ยวลองถามดูว่าตรงกับผมไหมนะสุดท้ายถ้าท่านชอบ DB3 ครับแต่ท่านจะไปจบที่ DB1 เคยลองถามตัวเองนะฮะจริงเพราะมีหลายท่านที่ฟัง DB3 เฮ้ยเทียบกับแท็บเล็ตซิกเนเจอร์ครับครบเครื่องกว่าเอ๊ะแต่ถ้าไม่ได้ฟัง DB1 ครับไม่เป็นไรแต่พอได้ฟัง DB3 เทียบกับ DB1 ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับ DB3 อัปเกรดขึ้นมาเป็น DB1 ถูกไหมใช่ใช่แล้วหลายๆท่านบอกว่าถ้า 30,000 ตรงเนี้ยครับไม่ได้เป็นจุดที่เอ้ยมันเป็นจุดที่ชี้ขาดอ่ะครับ 30,000 แล้วเพิ่มได้ส่วนมากเพิ่มหมดนะฮะเพิ่มหมดแล้วก็ไปเล่น DB1 หมดถ้าแต่ติดไว้นิดนึงกองหลังท่านต้องเปลี่ยนหน่อยนะครับ ถ้าเทียบกับ DB3 ใช่มั้ยเทียบกับ DB3 นะเพราะว่าถ้าเป็น DB3 เนี่ยแอมระดับ 20,000 บาทเล่นได้แล้วยกตัวอย่างได้มั้ยยกตัวอย่างได้มั้ยอย่างมาร้าน PM6006 อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นโรเทลก็สัก A12 อย่างเงี้ยได้แล้วถือว่าเล่นได้แล้วแต่ว่าพอเป็น DB1 ครับเนี่ยคือกองหลังท่านจะต้องไม่ใช่2เบอร์นั้นแล้วอ่ะต้องเป็นเบอร์ไหนสมมติอย่างถ้าเป็นโรเทลต้องขยับขึ้นมาเป็นรุ่นไหนผมแนะนำนะถ้าเป็นโรเทลแล้วเอาให้จบเลยนะไปที่1592ไปเลย92ไปเลย92เลยครับเพราะว่าถ้าท่านหยุดตรง72เนี่ยมันไม่แตกต่างมากนักเท่าไหร่แล้วส่วนถ้าเป็นมาร้านมาร้านก็ต้องเป็นพวก 8,000 8,000 ก็คืออย่างเช่น PM 8006เป็นอย่างน้อยถ้าไปสมน้ำสมเนื้อ14อย่างเงี้ยยิ่งจบเลย14หรือ Ruby หรือถ้าท่านไปให้จบกว่านั้นเลยนะ V70 ครับ
จบจริงๆเอาไปทำเป็นเล่นไหมนะมีเจอสูตรกับ DB1 เนี่ยขายดีมากเลยนะฮะมีคนไปเล่นเยอะมากจริงๆนะครับนะครับก็เดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะครับจบที่ DB1 ก่อนนะฮะจบที่ DB1 เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าขยับจากรุ่น DB1 ขึ้นไปเนี่ย ProAct มีอะไรให้เราค้นหาอีกเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับครับรวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกฮัลโหล and welcome to AudioQuestEvery single piece matters. Every cable, every connection, every amplifier, speaker. It doesn't matter what else is in the system. When you cause less damage with any one piece, the result would be better sounding music, audio at the other end of the system. สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปีนัทรีวิวพบกับผมแม็กซ์ปีนัทเช่นเดิมครับหากพูดถึงลำโพงบุ๊คเชลฟ์ครับในราคาประมาณ 100,000 บาทครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยจะหลงลืมไปไม่ได้เลยกับเจ้า ProAct DB1 ตัวนี้ครับผมถ้าถามว่าในงบประมาณ 100,000 บาทเนี่ยเจ้า ProAct DB1 ทำไมถึงเป็น1ในดวงใจของผมตลอดกาลฮะเพราะว่าเจ้า ProAct DB1 เนี่ยเป็น1ในลำโพงบุ๊คเชลฟ์ตัวท็อปของ ProAct ที่ใช้ Twitter แบบ Soft Dome ครับจริงๆ ProAct เนี่ยเขาจะมีลำโพงรุ่นพี่อย่าง ProAct D2R ที่เป็นลำโพงบุ๊คเชลฟ์เช่นกันแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้ Twitter เป็น Twitter Ribbonแต่ตัว DB1 ครับยังใช้เป็น Twitter แบบ Soft Dome ซึ่งมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงครับเนื่องจาก Twitter Soft Dome นะครับจะให้มวลเสียงของเสียงแหลมครับที่มันมีความหนาความฉ่ำแล้วก็มีน้ำหนักเสียงครับที่ดีกว่าตัว Ribbon ครับแต่ว่าตัว Ribbon จริงๆแล้วก็เป็นถือว่าเป็น Twitter ที่มันดีกว่านะฮะมันจะให้ปลายเสียงที่พริ้วแหลมแล้วก็ไปได้ไกลดีกว่าแต่ว่าตัว Soft Dome ครับมันให้ลักษณะคาแรคเตอร์ที่เพราะในอีกรูปแบบนึงเช็คเช่นเดียวกันจึงทำให้ตัว ProAct DB1 ครับมันจึงมีข้อดีอีกอย่างนึงที่เขาใช้ Twitter Soft Dome ตัวนี้มามวลเสียงมีความหนาความฉ่ำแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนั่นเองครับผมและนอกจากนั้นครับตัววูฟเฟอร์ของตัว ProAct DB1 เนี่ยครับใช้เป็นขนาด5นิ้วครับซึ่งเป็นลำโพงที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากครับฉะนั้นตัว ProAct DB1 เนี่ยจึงให้เสียงกลางครับที่มันมีความเด่นเสียงร้องสะอาดหวานไพเราะตัว ProAct DB1 เนี่ยหลายๆท่านฟังแล้วเสียงกลางเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆไม่ว่าท่านจะฟังเพลงจีนหวานๆฟังเพลงลูกทุ่งหรือฟังเพลงแนวโวคอลเนี่ยตัว ProAct DB1 เนี่ยเรียกว่าถนัดทางนี้เป็นพิเศษแต่ด้วยสเปคของเขาครับที่ลงความถี่ต่ำได้มากถึง35เฮิรตซ์ครับทำให้ตัวเนี้ยมันมีเสียงเบสที่ค่อนข้างใหญ่ครับจึงทำให้ตัว ProAct DB1 ตัวนี้ครับฟังเพลงได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกวงใหญ่เพลงร็อกสนุกหรือว่าเพลงป๊อปตลาดทั่วไปตัวนี้ก็เรียกว่าตอบสนองความถี่เบสได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากตัววูฟเฟอร์ขนาด5นิ้วของตัว DB1 นะครับไม่ใช่วูฟเฟอร์ขนาด5นิ้วทั่วไปธรรมดาครับตัวนี้ใช้เป็นวูฟเฟอร์ขนาด5นิ้วที่เป็นดอกแบบเฟดปลั๊กครับตัวนี้จะมีช่วงชักที่ยาวมากกว่าปกติทำให้ตัว DB1 นะครับจึงให้เบสที่ลึกและทรงพลังอย่างที่ผมบอกในข้างต้นครับผมฉ
ฉะนั้นครับตัว Proact DB1 เนี่ยจึงถือว่าเป็นลำโพงที่เรียกว่าครบถ้วนมากๆไม่ว่าท่านจะฟังเพลงร้องหวานๆฟังเพลงแจ๊สสนุกๆฟังเพลงคลาสสิกวงใหญ่ก็เรียกว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเขาสามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ความถี่ที่ค่อนข้างต่ำจนไปถึงความถี่ปลายที่ให้เสียงที่ค่อนข้างละเอียดมากๆครับแล้วก็นอกจากนั้นตัว Proactรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับไม่ได้ขับยากเหมือนสมัยก่อนแล้วเจ้า Proact DB1 เนี่ยก็มีความไวที่ค่อนข้างสูงอยู่ที่ 87.5 เดซิเบลเลยทีเดียวฉะนั้นครับท่านสามารถเลือกเล่นแอมป์ที่ไม่ต้องแพงมากนักก็สามารถเล่นกับ Proact DB1 ตัวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็น Rotel RA 1572หรือว่ามาร้าน PM 8006หรือว่าตัวเลือกอื่นๆในราคาประมาณสัก 5-6 หมื่นก็สามารถจับคู่กับลำโพงคู่นี้ได้เป็นอย่างดีเลยแต่ถ้าหากใครครับมีงบประมาณที่ค่อนข้างสูงครับท่านลงทุนกับ Integrate Amp ดีๆสักตัวนึงหรือว่า Pre Power ไปเลยตัว Proact DB1 ครับก็สามารถให้รายละเอียดแล้วก็แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละครับสำหรับรายการปีนัดรีวิววันนี้ครับก็ฝากเจ้าลำโพง Proact DB1 คู่นี้ไว้ด้วยสนนราคาอยู่ที่ 109,000 บาทเพียงเท่านั้นให้ศักยภาพได้ดีขนาดนี้ครับท่านสามารถเข้าไปทดลองฟังได้ที่ปีนัดทั้ง8สาขาหรือว่าถ้าหากใครครับอยากจะเข้ามาพบกับผมทดลองฟังเจ้า Proact DB1 เนี่ยก็สามารถมาพบกับผมได้ที่สาขาราชพฤกษ์กับผมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับกำลังสนุกเลยนะฮะกำลังสนุกมากแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้จริงไม่ได้กะจะคุยเรื่องนี้แบบจริงจังนะครับแต่มันไหนๆก็ไหนๆสุดท้ายผมว่าสุดหมดไทม์ไลน์ Proact แน่นอนแน่นอนจาก DB1 ครับอันนี้คือสมัยก่อนเนี่ยคือเป็นบุ๊กเชลฟ์ครับรุ่นที่ถือว่าเบสเซลเลอร์ที่สุดแล้วก็เป็นเรือธงที่สุดในบุ๊กเชลฟ์เป็นเรือธงที่สุดถ้าไม่นับ D2 เมื่อที่เล่าให้ฟังตอนต้นรายการนะครับแต่ว่าพอขยับจาก DB1 ถ้าเทียบกันในเรื่องของราคาครับนะครับขยับขึ้นไปอีกนิดนึงจะมีรุ่นที่ออกมาแทน D18 ก่อนครับครับก็คือรุ่น DT8 นะฮะ DT8 ครับเป็นรีสปอนตั้งพื้นน้องเล็กที่สุดนะครับราคาอยู่ประมาณ 129,000 นะครับความพิเศษคืออะไรเขาใช้วูฟเฟอร์ไม่เหมือนกัน2ตัวนะฮะครับคือตัวนึงอาจจะเน้นความถี่ต่ำลึกตัวนึงก็คือเป็นตั้งแต่เสียงกลางลงมาจนถึงความถี่ต่ำนิดๆน่าประมาณนั้นเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็ผมเคยคุยกับดร.ชุมพลเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆคนที่ออกแบบ crossover ต้องเก่งมากต้องเก๋าในระดับนึงเลยนะต้องเก๋าเลยนะครับในการที่เลือกใช้วูฟเฟอร์แบบคนละตัวกันคนละแบบกันแบบนี้ใช่ครับนะครับการดีไซน์การออกแบบก็จะเป็นอีกรูปแบบนึง DT8 เองก็ออกมาแทน D18 ครับนะครับก็ตอนนี้พยายามสร้างชื่ออยู่เป็นนะครับเจเนอเรชันใหม่แล้วกันใช้คำว่าเจเนอเรชันใหม่ของ Proact ใช่ครับเพราะว่าเหมือนเป็นผู้ต้อนรับครับคนแรกเลยที่จะไปสู่ลายใหม่ตั้งพื้นอะตั้งพื้นแล้วขยับขึ้นไปที่ไม่เคยเล่น Proact มาก่อนกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จัก Proact มาก่อนมาเจอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะเปลี่ยนความคิดเลยครับว่า Proact เล่นยากไม่ใช่แล้วเนี่ยก็เป็นเมสเสจที่ทางนะครับโรงงานหรือว่าผู้ผลิตเองเนี่ยเขาก็พยายามจะสื่อสารให้กับกลุ่มคนเล่นใหม่ๆเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าคนเล่นเครื่องเสียงก็ต้องการกลุ่มคนเล่นใหม่ๆแบบนี้แหละนะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ลำโพงที่มันมีวิวัฒนาการครับแอมป์ก็เป็นเช่นกันสายสัญญาณสายไฟสายลำโพงครับรวมไปถึงรูปแบบการฟังวิธีการเล่นนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนใครจะรู้ว่าเราจะมีเพลงเป็นหมื่นเป็นแสนเพลงมาอยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือว่ามาอยู่ในคลาวด์นะครับที่เป็นผู้ให้บริการแบบนี้สมัยก่อนมีเทิร์นเทเบิลฟังมาขยับขึ้นมามี CD player มีเทปเรียลมีเทปปกติมาฟังกันเนี่ยเต็มที่ก็อัลบั้มนึงได้10กว่าเพลงนะครับหลังจากนั้นมาก็มายุคที่แบบว่าผมคิดว่าคนจะตื่นตัวแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพก็คือยุคของ MP3 ยุคนั้นถือว่าเป็นตลาดมืดเป็นตลาดมืดอย่างแบบสมบูรณ์แบบนะครับเพลงเยอะครับแต่คุณภาพด้อยลงทำไมนึกถึง MP3 ผมนึกถึงพันทิปขึ้นมาไงก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นสิ่งคู่กันสิ่งคู่กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็กลายมาเป็นยุคของ High Resolution ละนี่สว่างขึ้นมาแล้วมันสว่างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการซื้อไฟล์เพลงได้อย่างถูกต้องถูกลิขสิทธิ์ตามกฎหมายดาวน์โหลดแบบถูกต้องจ่ายเงินเหมือนกับคุณซื้ออัลบั้มซีดีอัลบั้มนึงอย่างนี้แหละแต่คุณไปซื้อไฟล์จากออนไลน์มาได้ก็เป็นระดับที่เป็นสตูดิโอมาสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นพอรูปแบบการฟังเปลี่ยนไปมีพัฒนาการมากขึ้นนะครับลำโพงเองก็แน่นอนอยู่แล้วถ้ายังยึดติดแบบเดิมๆอยู่อ่ะต
้องถามว่าตอนนี้โปรแอคจะไปอยู่ตรงไหนก็คือแฟนเก่าอาจจะชอบแต่แฟนใหม่อ่ะผมว่าก็เล่นไม่ไหวเหมือนกันแฟนใหม่ก็รู้สึกแบบเล่นยากแล้วอย่าลืมนะคนก็จะติดภาพว่าโปรแอคเล่นยากก็จะไม่มีใครเราอย่าลืมว่าสมัยนี้อย่าว่าแต่ลำโพงเล่นยากอย่างอื่นเล่นยากยังไม่ไหวเลยจริงถูกป่ะเฮ้ยอันนี้ฟังซับซ้อนเกินไปซับซ้อนเกินไปไม่เอาดีกว่าครับเพราะฉะนั้นลำโพงก็เช่นเดียวกันคราวนี้พอมาถึงรุ่นที่เป็น DT8นะครับในปีที่ผ่านมาอย่างที่เล่าให้ฟังก็มาเจอ D2R ก่อนครับ D2R ก็กลายเป็นว่ามาเป็นบุ๊คเชลรุ่นที่ใหญ่กว่า DB1 ใช่แล้วนะฮะคราวนี้เล่าให้ฟังถึง D2R อีกทีนึงว่าความแตกต่างระหว่าง DB1 ครับกับ D2R เป็นยังไงโอ้โหเรื่องดีเทลเสียงนะครับรายละเอียดเสียงแหลม มิติเวทีเสียงเนี่ยถือว่าทิ้งขาดกันเป็นช่วงตัวเหมือนกันนะขาดเยอะขาดเยอะเลยเยอะมากนะครับเพราะว่าสเกลเสียงใหญ่กว่าแล้วก็ด้วยความที่ Twitter เขาเป็นริบบอนเนี่ยพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะชัดเจนมากกว่าตัว Twitter ที่เป็นซอฟต์โดมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้น D2R เองก็เลยวางตำแหน่งราคาไว้ที่แสนกลางๆครับถามว่าแตกต่างกันไหมก็ระดับครึ่งแสนนะมันก็ระดับแสนหนึ่งกับ150,000สมมุตินะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีช่วงความต่างเนี่ยช่วงรอยต่อตรงนี้ให้ท่านได้ตัดสินใจครับนะครับถ้าคิดว่า DB1 พอก็เล่น DB1 ครับแต่ถ้า D2R มันให้อะไรได้มากกว่าแล้วมันอยู่ในงบประมาณที่เราตั้งไว้ครับก็เล่น D2R ใช่แล้วขยับขึ้นไปจาก D2R อีก1รุ่นฮะก็มาเป็นลำโพงตั้งพื้นตั้งพื้นแล้วครับในระดับ Best Seller ละอันเนี้ยผมว่าแปลกใจหน่อยหมีผมตั้งชื่อไว้เป็นตำนานบทใหม่แล้วกันอ่ะดีนะฮะ 20R ครับดี 20R มันดีมันเด่นยังไงตัวเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกันนะครับมันเหมือนเราฟัง D2R แต่เป็นลำโพงตั้งพื้นโอ้โหก็คือจะมีเบสมากกว่าเดิมนะครับตัวไดเวอร์เนี่ยวูฟเฟอร์ขนาดเท่ากันก็จริงครับแต่ตัวตู้ของ D20R เนี่ยจะอ้วนกว่ากันหน่อยนึงแล้วก็สูงเป็นลำโพงตั้งพื้นครับแล้วก็เป็นลำโพงตั้งพื้นที่ผมเชื่อว่าเป็นลำโพงตั้งพื้นไซส์ที่คนเล่นบ้านเราชอบใช่คือกำลังดีอ่ะครับคือลำโพงตั้งพื้นเนี่ยพอเป็นนิยามของลำโพงตั้งพื้นเนี่ยบางท่านจะรู้สึกว่าผมต้องตัวใหญ่มากเลยต้องขับยากมากไหมหรือไม่ก็กลายเป็นลำโพงตั้งพื้นแบบสลิมนะครับเพราะฉะนั้นD20R เนี่ยมันค่อนข้างสมส่วนในเรื่องของทั้งด้านกว้างด้านลึกและด้านสูงใช่แล้วกำลังพอดีในห้องฟังที่ผมว่าในบ้านทั่วๆไปจะสามารถลงได้4x5หรือ4x6ประมาณ3x4ก็ยังเล่นได้ครับนะครับแล้วหลายๆท่านที่อยากจะเล่นลำโพงตั้งพื้นแล้วเป็นริบบอนใช่ไหม D20R มันก็เลยเป็นตัวแรกที่เป็นมาตัวที่ตอบโจทย์ตรงนี้ส่วนมาก D20R เนี่ยไปเล่นกับอะไรออคเทปออคเทปเป็นเนื้อคู่ของโปรแอคเลยนะฮะโอ้ใช้คำนี้เลยเหรอใช้คำนี้เลยครับแล้วใช้ว่าเป็นทุกรุ่นทุกเบอร์นะสมมุติถ้าเราเทียบเคียงเรื่องราคาลำโพงกับราคาแอมอย่างเงี้ยคือพี่หาชนเท่าๆกันเล่นได้หมดเลยนะครับอย่าง D20R เนี่ยแนะนำรุ่นไหนก็ต้อง V70 ครับโอ้โหจริงๆเนี่ยผมแนะนำ V70 มาตั้งแต่ DB1 แล้วใช่ไหม DB1 D2R D20R เนี่ยเล่น70ได้เลยต้องขอกลับมาคุยเรื่องออคเทปนิดเดียวได้ครับทำไมถึงแนะนำเป็น V70 ทำไมเพราะว่าตัวกำลังขับเขาอะครับมันไม่กักเท่าไหร่แล้วความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวอะผมมองว่ามันถือว่าเหนือกว่า V40 แล้วกันสมัยแสดงว่าหมีกำลังจะบอกว่าซื้อ V70 เนี่ยไว้เผื่อได้เลยท่านที่เล่นโปรแอคส่วนมากจะขยับแน่นอนขยับลำโพงขึ้นฮะไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นจาก DB3 DB1 เนี่ยเดี๋ยวท่านก็ต้องขยับแน่นอนครับไม่ D2R ก็ D20R เนี่ยเพราะว่าคือถ้าได้เสพเสียงของโปรแอคแล้วอ่ะมันฟังเสียงแบรนด์อื่นลำบากเหมือนกันนะมันมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์เสียงที่เป็นเสียงของเขาจริงๆเยอะโดยเฉพาะเสียงร้องถูกต้องครับโอ้โหแล้วใครก็ตามที่ชอบแนวแบบหลงเสียงนางหวานๆใสๆคือโปรแอคเนี่ยคือผมคิดว่าท่านต้องหาโอกาสฟังสักครั้งหนึ่งครับนะครับคราวนี้พอขยับขึ้นไปจาก D20R มันก็จะเป็นที่ใหญ่เป็นรุ่นใหญ่ละรุ่นใหญ่ละเป็นรุ่นไหนบ้างเป็น D30RS ละนะครับ D30RS เนี่ยมาแทน D30R ครับ D30R เนี่ยซีรีส์เดิมเนี่ยจะเป็นวูฟเฟอร์เป็นคาร์บอนครับแต่พอเป็น 30RS ปุ๊บเขาปรับใหม่ใช้เป็นกรวยกระดาษนะครับมันก็ทำใหเสียงกลางเพาะเข้าไปอีกครับดีกว่าเดิมอีกเอ้นาอ้อชอบคู่นี้คู่นี้นาอ้อบอกว่ากำลังดีครับแต่จริงๆผมแอบปันใจให้พี่ใหญ่กว่านี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับ D30RS เนี่ยผมก็ชอบแหละครับแต่ผมคิดว่า
ถ้าขยับอีกสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงของเรนจ์ราคาแล้วเนี่ยขยับขึ้นไปเรนจ์ D48R นะครับในระดับ400,000กว่าครับ400,000กว่านะครับแล้วก็เป็นลำโพงตั้งพื้นที่ตัวใหญ่หน่อยแล้วตัวใหญ่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นวูเฟอร์บนล่างบนล่างก็จะมีตัวอยู่ตรงกลางใช่ครับนะครับแล้วก็ท่านไปเล่นกับซิสเต็มใหญ่ๆได้แล้วจริงๆถ้าเป็นเรื่องแอมได้แล้วอย่างตัว 48R เนี่ยผมแนะนำเลยนะออคเทปครับRE320กับปรีอะคูสติกอาร์ตทิวปรีทิวปรีถูกโอ้โหมันเป็นคู่แบบแล้วก็ส่วนนี้คนเล่นเยอะมากมากเลยนะส่วนซอสนี่แล้วแต่ท่านเลยนะฮะท่านจะใช้เทยวันก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะใช้อย่างอีโซเทลิก K03X ก็ได้ได้หรือท่านจะใช้ HNQ ก็ได้ก็ได้นะฮะมันกลายเป็นว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น D48R ขึ้นไปผมแนะนำว่าถึงเวลาที่ต้องขยับเป็นปรีพาวเวอร์ต้องเป็นปรีพาวเวอร์ครับ D30RS เมื่อสักครู่นี้ใช้ V80 เล่นได้คือถ้าท่านอาจจะเป็น70ใส่ซูเปอร์บ็อกก็ได้ได้หรือถ้าเป็น80 SE ก็ได้ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิด 48R ขึ้นไปแนะนำเป็นปีพาวเวอร์หมายความว่า 48R K3 K6 K6 Signature K8 ครับรวมไปถึง K10 ครับนะครับก็คิดว่าใช้ปีพาวเวอร์ดีแยกชิ้นดีกว่าแน่นอนดีกว่านะครับแล้วก็นอกจากออคเทฟแล้วเนี่ยอะคูสติกอาร์ตก็ได้ครับมิชิก็ได้นะครับเนี่ยมันเป็นหลายตัวที่ทำให้ท่านเลือกได้แล้วครับคราวนี้พอขยับจาก D48R ก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นรายการมาปิดตรงนี้พอดีเลยก็คือเป็น K series แล้วนะครับแตกต่างไม่มีระหว่างตัว Response กับ K series เนี่ยมันโดดเยอะเหมือนกันนะ มันโดดในขณะที่เราตื่นเต้นกับการฟังสตูดิโอมา Response ใช่ไหมพอ Response ไป K เนี่ยเราก็จะตื่นเต้นแบบนั้นอีกครั้งนึงอะครับมันจะไม่เหมือนเราฟัง Responseเล็กเรสปอนส์ใหญ่นะอันนั้นก็จะตื่นเต้นระดับแบบไมโครอันนี้เป็นแบบแมคโครเลยคือเหมือนกับว่าท่านจะรู้สึกว่าว้าวอ่ะมันว้าวจริงๆไม่น่าเชื่อเหมือนกันผมฟัง K3 ครั้งแรกเนี่ยผมสุประมาทก่อนเลยนะว่าเฮ้ยมันก็คงพอๆกับ48แหละราคาเนี่ยสูงกว่า48ประมาณนึงไม่เยอะมากราคาไม่ได้โดดจนน่าใจหายอ่ะครับแต่เสียงนี่น่าตกใจมากๆครับคือ K3 เป็นตัวที่เสียงดีแล้วน่าเล่นสุดๆแล้ว K3 เป็นราคาดับประมาณ500,000นิดๆใช่แล้วนะครับมันเป็นราคาที่ค่อนข้างพอดิบพอดีครับแล้ว K3 นี่ออกมาในโพซิชันที่ผมคิดว่าดีมากอ่ะนะครับแล้วก็ K6 เดิมอย่าง K6 เดิมเนี่ยเกือบล้านครับถูกมั้ยเพราะ K3 มัน 500,000 กว่าเนี่ยมันค่อนข้างจะมีสเปซให้เล่นอยู่พอสมควรนะครับก็เลยกลายเป็นว่าหลังจาก D48R ขึ้นไปก็เป็น K3 K6 6 Signature ครับ K8แล้วก็รอการมาของ K10 และ K1 ที่ผมได้กลิ่นไปตอนต้นรายการนี่แหละนะครับเราจัดงานเปิดตัวต่างหากเลยดีไหมผมคิดว่าถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะจัดงานสักครั้งให้หลายๆท่านได้มาฟังนะว่าสมัยก่อนเราฟังคาร์บอนโปร8สมัยก่อนฟังดีร้อยที่เป็นรุ่นใหญ่มานะครับครับเป็นโปร6เป็นโปร8มาเป็น K8 แล้วพอขยับขึ้นมาเป็น K10 เนี่ยโปรแอคยังคงความยอดเยี่ยมได้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยผมเขาก็ชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันนะแล้วก็ชาเลนจ์พวกเราด้วยนะมากๆเลยนะครับครับต้องยอมรับจริงๆว่าคนออกแบบลำโพงระดับนี้สามารถยืนระยะอยู่ในตลาดได้แบบนี้และมีความก้าวหน้ามีพัฒนาการอยู่ตลอดเนี่ยหาไม่ได้กับลำโพงทุกแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นโปรแอคเป็นหนึ่งในลำโพงในดวงใจของนักเล่นบ้านเราอย่างแน่นอนแน่นอนแล้วเสียงถูกหูนักเล่นบ้านเราเยอะมากๆนะครับทิ้งท้ายไว้ถ้าให้เลือกโปรแอคได้สักรุ่นหนึ่งนะแล้วก็ซิสเต็มหนึ่งฮะมีเลือกตัวไหนผมเลือก K3 นะผมเลือก K3 จริงนะแล้วผมก็จะจับกับ Octave 320เป็น Power นะฮะแล้วก็ปี Acoustic Art นี่แหละคือปี Power ชุดนี้RE320 กับปี AR ทิวปีเนี่ยมันเป็นคู่ที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้จริงๆนะมันเป็นคู่ Perfect Matching อ่ะแถมสายให้ซะหน่อยแล้วกันอ่ะแถมสายซะหน่อยเหรอถ้าถามผมผมชอบสายโฟโนคูติก้าอาจจะเป็นรุ่นเล็กสุดของเขาก็ได้นะอเลโกรใช่แล้วนะฮะหวานเจี๊ยบโอ้โหยืนยันเลยคือถ้าได้ชุดนี้ไปเนี่ยผมว่าจบหมดเต็มบ้านจบแน่นอนนะต้องฉีดสเปรย์แน่นอนครับนะครับอ่ะทิ้งท้ายไว้สำหรับแฟนๆโปรแอคละกันยังไงฝากติดตามแล้วกันนะครับการมาของ K1 และ K10 ในปี2020ที่กำลังจะถึงนี้นะครับยังไงช่วงท้ายฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากโชว์รูมเบียร์นัทสาขาฟอร์จูนทาวน์ไว้ด้วยอยู่ชั้นไหนครับชั้น3ครับฝั่งใกล้ๆโรงแรมนะฮะก็มีสินค้าให้เลือกเยอะเยอะแยะมากมายเทิร์นเทเบิล2 ชาแนล โฮมเธียเตอร์ส
รีมมิ่งมีห้องรองด้วยห้องรองอีกตั้ง4ห้องแล้วก็มีจุดที่สามารถทดลองทดสอบคุณภาพเสียงได้อีกมากมายโอ้เยอะแยะเลยนะครับเยอะเลยนะครับอยากจะฟังตัวไหนก็แวะมาหาน้องหมีได้ได้เลยครับยังไงฝากติดตามความเคลื่อนไหวของทางปีนัดเราได้หลายช่องทางนะครับทาง Facebook เว็บไซต์ Twitter Instagram Line Official Account รวมถึงYouTube Channel ด้วยครับนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตาม Facebook Live ด้วยเช่นเดียวกันทุกวันอังคารนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมกับหมีขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับมหกรรมเครื่องเสียงบ้านและโฮมเธียเตอร์งานแสดงโชว์ชุดเครื่องเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดแสดงโชว์เครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์มากกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมสินค้าลดราคามากกว่า 70% วันแรกแจกฟรีเครื่องเสียงหลายรายการในงานพบกับพริตตี้เกรดพรีเมียมระดับไฮเอนด์หลาย10ชีวิตห้ามพลาดกับงาน Audio Nice High End Show 2020วันที่ 7, 8, 9 กุมภาพันธ์นี้ณ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger Jupiter ชั้น1คนรักเครื่องเสียงบ้านและโฮมเธียเตอร์ต้องไปWe'll be right back.